ต้นนะคะของได้เป็นวงกลมนะคะก็ผูกค่ะเราจะทำทั้งหมดแขน11ช่องนะคะแล้วก็ตัวเสื้อ15ช่องนะคะเริ่มเลยนะคะช่องที่1คือโซ่ผ้านะคะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะแล้วก็ควักในโซ่แรกนะคะพันหัวเข็มรอบผ่านนะคะอันนี้คือ1ช่องนะคะนี่คือ1ช่องนะคะช่องที่2ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักที่ช่องโซ่แรกนะคะนี่คือ2ช่องนะคะ1 2 3 4 5นี่นะคะจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนได้แขน11ช่องตัว15ช่องค่ะโอเคค่ะนี่เราได้ประมาณนึงแล้วนะคะมาทำเครื่องหมายกันก่อนนะคะเริ่มจากตัวเสื้อเราใช้15ช่องนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ตรงนี้นะคะ15คือช่องนี้แล้วก็เอาเข็มกลัดมากลัดไว้ที่ช่องที่16นะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัวเสื้อ1ช่องค่ะเสร็จแล้วนับไปอีกนะคะเป็นแขนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ช่องนะคะแล้วก็กัดช่องที่12ไว้ค่ะกัดช่องที่12ไว้โอเคค่ะอันนี้ได้แขนข้างนึงกับตัวข้างนึงแล้วนะคะเราต้องทำแขน2ข้างแล้วก็ตัว2ข้างนะคะเพราะฉะนั้นเรามาถักต่อค่ะถักต่อเลยนะคะ